วจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องการถวายที่ส่งผลกระทบกับชีวิตสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับพระวจนะธรรมของพระเจ้าวันนี้นะครับเราจะศึกษากันในตอนที่พูดถึงเงินถวายของหญิงไม้นะครับซึ่งแน่นอนนะครับเป็นภาพที่พระเยซูชี้ให้สาวกของพระองค์ดูสังเกตดูว่าหญิงไม้คนนั้นถวายอย่างไรซึ่งพระเยซูก็ได้เปรียบการถวายของหญิงไม้กับคนที่มั่งมีคนที่มั่งคั่งทั้งหลายที่นำเงินของพวกเขามาถวายไว้ในตู้ถวายในพระวิหารของพระเจ้าในเวลาเดียวกันนั้นพระเยซูจึงได้ชี้ให้สาวกและบรรดาประชาชนที่นั่นได้มองเห็นแล้วพระเยซูก็สอนพวกเขาเกี่ยวกับเรื่องเป้าหมายและความสำคัญของการถวายนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเราทั้งหลายทุกคนต้องเคยได้ยินคำเทศนาคำสอนหรือบางทีเราอาจจะเคยสอนเคยเทศนาพระคำของพระเจ้าในตอนนี้ที่พูดถึงเงินถวายของหญิงไม้ซึ่งบางคนบางท่านอาจจะเคยได้ยินมาหลายรอบเลยทีเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ตามคุณผู้ฟังครับพระวจนะธรรมของพระเจ้าทุกครั้งที่เราเรียนทุกครั้งที่เราใคร่ครวญพิจารณาด้วยความถ่อมใจเราจะได้รับบทเรียนใหม่ๆเราจะได้รับพระดำรัสของพระเจ้าที่เปรียบเสมือนป้ายชี้ทางที่เปรียบเสมือนโคมที่สองเท้าให้เราก้าวเดินในมุมมองใหม่ๆทุกครั้งเสมอทั้งนี้เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านั้นจะเคลื่อนไหวและกระทำกิจของพระองค์ในชีวิตของพวกเราแต่ละคนแต่ละครั้งแตกต่างกันไปพระวจนะของพระเจ้าที่ประกอบด้วยฤทธิ์เดชก็จะเสริมสร้างเปลี่ยนแปลงและเตรียมเราให้พร้อมในการที่จะกระทำการดีในแต่ละครั้งที่จะเกิดขึ้นซึ่งเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะทำอะไรพรุ่งนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของเราบ้างแต่เมื่อเรามีพระวจนะของพระเจ้าสะสมไว้ในชีวิตของเราในจิตใจของเราเราจะมีความเชื่อที่เข้มแข็งเราก็จะมีกำลังที่มาจากพระคำของพระเจ้าไวในการที่จะต่อต้านยุทธอุบายต่างๆที่ซาตานจะนำเข้ามาในชีวิตของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องความเป็นอยู่เรื่องปากเรื่องท้องของพวกเราทั้งหลายจะมีผลกระทบต่อท่าทีการถวายการอุทิศเพื่อพันธกิจของพระเจ้าในชีวิตของเราแต่ละครั้งนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับผมจะขอนำพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่พูดถึงเรื่องนี้นะครับมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังด้วยกันนะครับวันนี้จะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟัง2ตอนด้วยกันครับในตอนแรกอยู่ในพระกิตติคุณมาระโกบทที่12นะครับข้อ41ถึงข้อที่44ครับและอีกตอนหนึ่งนะครับในพระกิตติคุณลูกาบทที่21ข้อ1ถึงข้อ4นะครับเราจะมาอ่านพระวจนะธรรมของพระเจ้า2ตอนนี้ด้วยกันครับซึ่งมีใจความว่าพระเยซูประทับตรงหน้าตู้เก็บเงินถวายทรงสังเกตฝูงชนเอาเงินมาใส่ไว้ในตู้นั้นและมีคนมั่งมีหลายคนเอาเงินมากมายมาใส่แต่มีหญิงไม้ยากจนคนหนึ่งเดินมานางเอาเหรียญทองแดงสองอันมีค่าประมาณสลึงหนึ่งมาใส่ไว้พระองค์จึงทรงเรียกพวกสาวกมาตรัสกับพวกเขาว่าเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าหญิงไม้ยากจนคนนี้ใส่ในตู้เก็บเงินถวายมากกว่าทุกคนที่ใส่ไว้นั้นเพราะว่าทุกคนได้เอาเงินเหลือใช้ของพวกเขามาใส่แต่หญิงคนนี้ในสภาพที่ยากจนเอาเงินเลี้ยงชีพทั้งสิ้นของนางใส่ลงไปจนหมด
และในพระกิตติคุณลูกาบทที่21ข้อ1ถึงข้อ4นะครับได้กล่าวว่าพระองค์เงยพระพักตร์ขึ้นทอดพระเนตรเห็นคนมั่งมีทั้งหลายนำเงินมาใส่ในตู้เก็บเงินถวายและพระองค์ทอดพระเนตรเห็นหญิงม่ายคนหนึ่งซึ่งเป็นคนขัดสนนำเหรียญทองแดง2อันมาใส่ด้วยพระองค์ตรัสว่าเราบอกท่านทั้งหลายจริงๆว่าหญิงม่ายยากจนคนนี้เป็นคนที่ใส่ไว้มากกว่าเพื่อนเพราะว่าทุกคนเอาเงินเหลือใช้มาใส่เพื่อถวายแต่หญิงผู้นี้ขาดแคลนที่สุดยังเอาเงินที่มีอยู่สำหรับเลี้ยงชีวิตมาใส่จนหมดคุณผู้ฟังครับจากประวัติศาสตร์นะครับเราจะเห็นว่าพระวิหารที่พระเยซูคริสต์กล่าวถึงและที่พระองค์ประทับในพระธรรมมาระโกที่บันทึกไว้ตรงนี้นะครับเป็นพระวิหารที่กษัตริย์เฮโรดได้ทรงบูรณะซ่อมแซมขึ้นมานะครับและในบริเวณพระวิหารนั้นมีตู้สำหรับรับเงินถวายตั้งอยู่ทั้งหมด13ตู้ตั้งติดอยู่กับฝาผนังทั้งบริเวณทางเข้าที่เป็นของลานผู้ที่เป็นคนต่างด้าวเป็นที่ลานของสุภาพสตรีพวกผู้หญิงที่ไม่สามารถเข้ามาในบริเวณนี้ได้ก็จะมีตู้ถวายวางอยู่นะครับและแน่นอนนะครับภาพของคนเดินมาไม่ว่าจะเป็นใครนะครับเอาเงินมาถวายมาใส่ในตู้ถวายนั้นก็คงจะมีอยู่แบบนั้นเป็นปกติอยู่แล้วซึ่งก็คงจะมีการกระทำแบบนั้นนะครับเวียนกันไปคนนั้นเข้าไปถวายแล้วก็ออกมาอีกคนหนึ่งก็ไปถวายมากน้อยก็แล้วแต่ศรัทธาและแต่ความสามารถของแต่ละคนและแต่ละคนก็อาจจะเลือกถวายในแต่ละตู้ซึ่งอาจจะมีการเขียนวัตถุประสงค์ของแต่ละตู้ว่าถวายเพื่ออะไรเหมือนที่เราเข้าใจกันก็คงจะไม่มีอะไรแปลกกันนะครับทุกคนก็เห็นกันอยู่เป็นประจำแต่สิ่งที่น่าคิดน่าสนใจในเวลานี้คุณผู้ฟังครับพระคำของพระเจ้าได้บอกว่าพระเยซูคริสต์ได้สังเกตเห็นคนนำเงินมาถวายใส่ในตู้ถวายและในพระธรรมลูกาได้บอกว่าพระเยซูเงยพระพักตร์ขึ้นทอดพระเนตรนะครับซึ่งการมองดูของพระเยซูนั้นเป็นการที่พระองค์ตั้งใจมองอย่างเจาะจงลงไปครับการมองของพระเยซูต้องไม่เหมือนกับมนุษย์มองมุมมองของพระองค์จะแตกต่างจากที่มนุษย์มองทำให้ผมคิดถึงย้อนกลับไปตอนที่ผู้เผยพระวจนะซามูเอลนะครับได้มาเพื่อที่จะเลือกบุตรคนหนึ่งของเจสซีที่จะแต่งตั้งเจิมให้เป็นกษัตริย์ของอิสราเอลในเวลานั้นนะครับซึ่งเจสซีก็เลือกลูกชายที่กำยำล่ำสันที่หน้าตาดีที่แข็งแรงเฉลียวฉลาดว่องไวมายืนเพื่อให้ท่านซามูเอลเลือกแต่พระเจ้าบอกว่าพระองค์ไม่ทรงมองอย่างที่มนุษย์มองเพราะว่ามนุษย์มองที่รูปร่างภายนอกแต่ว่าพระยาเวนั้นทรงมองทอดพระเนตรดูที่จิตใจซึ่งการมองของพระเจ้าแตกต่างจากมนุษย์แน่นอนครับการถวายของหญิงม่ายในตอนนี้ก็มีความแตกต่างจากที่ทุกคนมองเช่นเดียวกันในสมัยของพระเยซูนะครับคนทั่วไปก็มักจะดูหมิ่นหญิงม่ายเพราะว่าหญิงม่ายไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรและมีหนำซ้ำนางก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะรับมรดกใดๆจากสามีของนางเหมือนที่เราเคยคุยกันมาก่อนนะครับถ้าหญิงม่ายนั้นไม่มีลูกไม่มีหลานที่จะคอยอุปถัมภ์ค้ำจุนก็หมดสิทธิ์ไม่มีใครปกป้องดูแลหญิงม่ายก็ถือว่าเป็นชนชั้นที่ยากจนที่สุดกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มของคนต่างด้าวลูกกำพร้าและก็หญิงม่ายนะครับในที่นี้พระคำของพระเจ้าได้บอกว่าหญิงคนนั้นนะครับได้นำเหรียญทองแดง2อันมาใส่ในตู้เก็บเงินถวายด้วยเหรียญทองแดงนั้นมีน้ำหนักประมาณ12กรัมถือได้ว่าเป็นอัตราการแลกเปลี่ยนเงินจำนวนที่ค่าน้อยที่สุดในจักรวรรดิโรมันในสมัยนั้นซึ่งมาระโกได้เล่าว่าหญิงม่ายคนนี้มีเหรียญทองแดงอยู่2เหรียญแล้วนางก็นำมาใส่ในตู้เก็บเงินถวายทั้งหมดซึ่งแน่นอนนะครับคนทั่วไปก็คิดว่านางก็ควรจะเก็บไว้เหรียญหนึ่งสำหรับเลี้ยงชีวิตและอีกเหรียญหนึ่งนั้นนำไปถวายพระเจ้าซึ่งถ้าทำแบบนั้นใครๆมองมนุษย์ทุกคน
ไม่ว่าใครก็ตามนะครับมองแล้วมันก็เป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลอยู่นาที่จะทำแบบนั้นใช่ไหมครับแต่สำหรับมุมมองของพระเยซูนั้นพระองค์มองต่างออกไปครับพระเยซูตรัสว่าเราบอกท่านทั้งหลายจริงๆว่าหญิงไม้ยากจนคนนี้เป็นคนที่ใส่ไว้มากกว่าเพื่อนเพราะว่าทุกคนเอาเงินเหลือใช้มาใส่เพื่อถวายแต่ผู้หญิงคนนี้ขาดแคลนที่สุดยังเอาเงินที่มีอยู่สำหรับเลี้ยงชีวิตมาใส่จนหมดคุณผู้ฟังครับภาพของหญิงไม้คนนี้นะครับเป็นตัวอย่างของผู้ที่ปรนิบัติรับใช้พระเจ้าจากใจจริงซึ่งพระเยซูไม่ได้พบในบุคคลอื่นเลยที่มานมัสการพระเจ้าในพระวิหารในเวลานั้นนะครับหญิงไม้คนนั้นถวายทุกสิ่งทุกอย่างที่นางมีแด่องค์พระผู้เป็นเจ้านางได้มอบตนมอบชีวิตอย่างสิ้นเชิงแด่พระเจ้าด้วยความเชื่อและไว้วางใจภาพนี้เหมือนกับภาพของหญิงไม้คนหนึ่งที่เมืองสาเรฟัตที่นางยอมสละอาหารทั้งหมดที่เหลืออยู่เพื่อที่จะใช้สำหรับชีวิตของนางและบุตรของนางแต่นางยกทั้งหมดนั้นให้กับผู้เผยพระวจนะเอลียาแม้ว่าเราทั้งหลายไม่รู้จักชื่อของหญิงไม้คนนี้ที่พระเยซูยกย่องชมเชยและนางเองก็ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่านางนั้นเป็นแบบอย่างที่พระเยซูคริสต์ใช้เพื่อที่จะสอนให้สานุศิษย์ของพระองค์ให้เราทั้งหลายให้บรรดาผู้เชื่อได้รู้ว่าการทุ่มเทปรนิบัติรับใช้พระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจสิ้นสุดชีวิตนั้นเป็นอย่างไรซึ่งในเวลานั้นน่าจะมีเพียงองค์พระเยซูคริสต์เท่านั้นแหละนะครับที่ได้สังเกตเห็นจำนวนเงินที่เล็กน้อยที่หญิงไม้ได้นำมาถวายแล้วพระองค์จึงทรงเรียกสานุศิษย์ของพระองค์ให้มาไตร่ตรองพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะสอนเขาทั้งหลายให้รู้จักในการติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามนะครับคุณผู้ฟังครับแน่นอนว่าสานุศิษย์ของพระเยซูสาวกของพระองค์หรือเราทั้งหลายก็ตามทีนะครับน่าจะมีความตื่นเต้นและก็ประหลาดใจที่เราได้เห็นว่าคนร่ำรวยนั้นนำเงินจำนวนมากมาถวายไว้ในคลังที่พระวิหารนั้นแต่พระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เราชื่นชมและก็มีความยินดีแค่จำนวนเงินถวายนั้นแต่พระเยซูคริสต์ต้องการจะสอนเราให้คิดในความแตกต่างระหว่างผู้ที่นำเงินจำนวนมากแต่เป็นเงินเหลือใช้มาถวายให้กับพระเจ้ากับอีกคนหนึ่งที่มีเพียงเล็กน้อยแต่จำนวนเงินเล็กน้อยที่นางนำมาถวายนั้นเป็นทั้งหมดที่นางมีเพื่อที่จะใช้เลี้ยงชีพของนางซึ่งจากบทเรียนนี้นะครับพระเยซูคริสต์พระองค์ได้ทรงตัดสินคุณค่าของการถวายอยู่ที่สถานการณ์ของผู้ที่ถวายนะครับพระองค์ไม่ได้ชี้ลงไปในจำนวนหรือว่าอะไรที่นำมาถวายให้กับพระเจ้าแต่พระองค์สนใจว่าผู้ที่ถวายนั้นเขาตัดสินใจถวายสุดจิตสุดใจของเขาให้กับพระเจ้าเขามีความกล้าหาญในการที่จะดำเนินชีวิตกับพระเจ้ายอมเสียสละทุกสิ่งให้กับพระเจ้านางวางชีวิตของนางถวายอนาคตของนางความปลอดภัยความเป็นอยู่ของนางไว้ในการทรงนำของพระเจ้าซึ่งพระเจ้าทรงยกย่องและชมเชยผู้หญิงคนนี้เนื่องด้วยการทุ่มเทให้กับพระเจ้าสุดจิตสุดใจของนางนะครับซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ทำให้ผมย้อนกลับไปคิดถึงการที่พระเยซูคริสต์เหตุการณ์ตอนนั้นที่เลี้ยงคน 5,000 คนตอนที่พระเยซูให้สาวกไปเดินสำรวจดูว่าในที่นี้ใครมีอะไรบ้างคุณผู้ฟังคิดเหมือนผมหรือเปล่าครับว่าเป็นไปได้ไหมคนตั้ง 5,000 คนไม่มีใครเตรียมอะไรมาเลยผมไม่เชื่อนะครับอย่างน้อยต้องมีสักคนหนึ่งหรือสองคนต้องมากกว่านั้นที่เตรียมอาหารเตรียมกับข้าวกับปลามาแน่นอนแต่ผมเชื่อว่าเขาไม่ให้เขากลัวว่าเขาจะอดตายเขากลัวว่าเขามากันหลายคนซึ่งในพระคัมภีร์ของพระเจ้าบอกว่านับเฉพาะผู้ชายได้ 5,000 คนแต่เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีใครเอาอะไรมาเลยนะครับภาพนี้ทำให้ผมเห็นว่าหลายครั้งเรามีหรือเขามีแต่เขาไม่ให้เพราะว่าเขาคิดว่านี่เป็นความปลอดภัยเป็นความอิ่มเป็นความสบายของเขาดังนั้นเขาเลยไม่กล้าใ
แต่เด็กชายคนนั้นมีขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวที่น่าจะเป็นของเขาที่พ่อแม่เตรียมไว้ให้แต่เด็กคนนี้มอบให้กับพระเยซูโดยคิดว่าไม่เป็นไรตายก็ตายหิวก็หิวให้กับพระเจ้าหมดที่มีอยู่ทั้งหมดนั้นแล้วผลเป็นอย่างไรครับอาหารที่เด็กชายคนนั้นยอมสละยอมอดยอมหิวและอาจจะยอมตายเพราะไม่ได้กินอาหารนั้นสามารถช่วยชีวิตคนอีก 4,999 คนและยังเหลืออีก12กระบุงเต็มคุณผู้ฟังครับพระพรของพระเจ้าอาจจะมาจากการถวายการมอบให้กับพระเจ้าในสิ่งเล็กน้อยที่เรามีอยู่ในเวลานี้หรืออาจจะเป็นการถวายของประทานความสามารถทั้งหมดที่เรามีอยู่ซึ่งอาจจะเปรียบเทียบกับคนอื่นๆที่เก่งกว่าสามารถมากกว่าเราแต่เราให้พระเจ้าทั้งหมดสิ่งเหล่านี้ต่างหากเป็นสิ่งที่พระเจ้าแสวงหาจากหัวใจการอุทิศถวายของเราทั้งหลายนะครับคุณผู้ฟังครับและผมจะนำข้อคิดหนุนใจคำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับพระวจนธรรมของพระเจ้าในตอนนี้นะครับจากหนังสือพลังประจำวันมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังฟังนะครับซึ่งผู้เขียนได้บรรยายดังนี้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับเราทั้งหลายที่มีฐานะความเป็นอยู่ในเวลานี้เพราะเราไม่รู้จักว่าอะไรคือการถวายที่จะส่งผลกระทบกับชีวิตของเราจริงๆเราอาจจะยังไม่เคยถวายให้กับคริสตจักรให้กับงานของพระเจ้าในขณะที่เรากำลังเผชิญกับวิกฤตที่ต้องใช้เงินจำนวนมากถ้าถวายไปแล้วเราจะเจอปัญหาอะไรเราจะพบกับอะไรและบางครั้งเราก็มัวแต่วุ่นวายว่าจะถวายดีหรือไม่ถวายดีจะถวายสิบรถอย่างไรจะถวายให้ที่ไหนคุณผู้ฟังครับผู้เขียนได้บอกว่าหลายปีที่เขาได้อาศัยอยู่ในประเทศโรมาเนียมีคริสเตียนบางคนบอกว่าเขายากจนเกินกว่าที่จะถวายได้แต่ก็มีบางคนเลือกที่จะถวายให้พระเจ้าแม้ว่าเขาจะยากลำบากจริงๆซึ่งนั่นทำให้เขาได้สัมผัสถึงความสัตย์ซื่อและความรักความห่วงใยของพระเจ้าการถวายเกินกว่าที่คิดว่าเราจะไหวนั้นเป็นการบอกว่าเราไว้วางใจในพระเจ้ามากกว่าไว้วางใจในทรัพย์สินเงินตราของเราบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าการถวายของเรามันไม่สำคัญไม่ว่าจะเป็นการถวายทรัพย์ถวายกำลังความรู้ความสามารถสิ่งของใดๆก็ตามแต่ว่าหลักเศรษฐศาสตร์ของพระเจ้านั้นไม่เหมือนกับของเรานะครับพระเยซูทรงตรัสว่าหญิงม่ายเป็นคนที่ถวายมากที่สุดเมื่อเราถวายเพราะเรารักพระเจ้าพระองค์จะกระทำให้สิ่งเล็กน้อยของเรานั้นเกิดผลมากมายสำหรับประชากรของพระเจ้าและสำหรับงานของพระเจ้าเหมือนกับเด็กคนนั้นที่ถวายขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวแทนที่จะใช้กับชีวิตของเขาแต่มันเกิดผลกับคนมากมายถึง 4,999 คนคุณผู้ฟังครับขอให้พระวจนะธรรมของพระเจ้าวันนี้เป็นพรสำหรับเราทั้งหลายช่วยให้เรามีมุมมองใหม่ในการที่จะอุทิศตัวเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าในวิธีการที่พระองค์ทรงพอพระทัยนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านสวัสดีครับองค์พระเยซูเป็นผู้ประเสริฐมาบังเกิดเป็นมนุษย์ธรรมดาผ่านเด็ดจากสวรรค์สละวิมานนั้นลงมาคนเห็นประจักษ์เพราะความรักโอ้พระองค์ทรงยอมเอาโลหิตถ่ายบาปกรรมที่พวกเราทำไว้ไม่เบาตายแทนเรายอมให้เขาทรมานโอ้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 พระเยซูถูกตอกติดด้วยตะปูที่ประหัตพระบาทOh, my God.
ากฏตัวตนให้กับทุกคนเห็นเป็นพยานแล้วเสด็จสู่สวรรค์ชั้นวิมานเมืองแม่ธรรมดาตาเด็ดดาตะวันสละวิมานนั้นลงมาจอยพระบิดาใช้มาตายแทนเราบนไม้กางเขนทุกคนเห็นสะจันเพราะความรักโอ้พระองค์ทรงยอมเอาโลหิตไทยบาปกรรมที่พวกเราทำไว้ไม่เบาตายแทนเรายอมให้เขาทรมานโอ้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 องค์พระเยซูถูกตอกติดด้วยตะปูที่รหัสสบาทาโดนทวนทิ่มแทงจนสิ้นแรงมรณาสามวันผ่านมาพระบุตราทรงคืนประชนออกปรากฏตัวตนให้กับทุกคนเห็นเป็นพยานแล้วเสด็จสู่สวรรค์ชั้นวิมานเมืองแม่